็มีกิจกรรมดีๆให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันอีกแล้วนะฮะพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนอยากทำเคสโทรศัพท์ในธีมวาเลนไทน์หรือเปล่าอยากปกติเราจะไปหาซื้อก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พ่อถาก็ให้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนนะครับมาทำกันเองเลยนะครับมาในธีมวันวาเลนไทน์ครับผมแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าของตกแต่งของเรานะฮะจะมีอะไรบ้างและแต่ละคนเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะเป็นยังไงทำออกมาได้สวยขนาดไหนเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับค่ะวันนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆนะครับที่ดูอยู่นะครับชอบของแม่เดือนให้กด1ชอบของน้องฟิวให้กด2ชอบของพี่ฟิวให้กด3ได้มั้ยเสียงดังด้วยนี่3มาแรงอ่ะเชียวครับผมนะแล้ววาเลนไทน์ปีนี้น้องๆบอกรักใครหรือยังถ้ายังก็ไปบอกสนิทจ้าแม่หนูรักแม่นะแม่แม่ของพ่อโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำเคสโทรศัพท์ในธีมวันวาเลนไทน์นะจะออกมาน่ารักและสดใสขนาดไหนนะครับค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับค่ะด้านหน้าทั้งแถบนั่นคืออะไรครับมีสีมีกิตเตอร์มีของตกแต่งต่างๆค่ะมากมายเลยแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับวันวาเลนไทน์ใช่ไหมก็จะเป็นของตกแต่งแบบนี้ที่เป็นรูปหัวใจนะคะดูเลยค่ะพี่อันนี้เป็นของตกแต่งนะครับในวาเลนไทน์นะครับซื้อมาจากบูธวาเลนไทน์โดยเฉพาะอันนี้นะใช่เดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับพี่ฟิล์มวันนี้จะมาในธีมไหนในหัวคือโล่งมากวันวาเลนไทน์เดย์ครับผมน้องฟิล์มล่ะคะน้องฟิล์มก็พื้นหลังก็จะเอาเป็นแบบสีแบบชมพูอ่อนๆโดยใช้สีแดงแล้วไม่เดือดหรอครับแม่ละธีมขนมแร็ปอ่ะมาเดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะครับว่าการทำเคสโทรศัพท์ในธีมวันวาเลนไทน์ในปีนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับจะตกแต่งออกมาได้สวยขนาดไหนนะครับผมดูนะฮะตอนนี้แต่ละคนนะครับกำลังผสมนะครับเรซินกันอยู่นะครับใช่เดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะใช้สีอะไรกันนะครับพี่ฟิล์มจะใช้สองสีแม่จะเอาแบบวิง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 แม่มาในแนวที่แบบขาวใสอีกแล้วนะครับดูทรงอุ้ยแม่ทำมันหนูเลยอ่ะพ่อว่าแต่ละคนเนี่ยทำตามสไตล์เลยเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะไม่กำหนดเรื่องเวลาอย่างคลิปก่อนหน้านี้เราจะกำหนดเรื่องเวลาคือค่อนข้างจะแบบโหบีบหัวใจมากนะครับบีบหัวใจ5นาทีเหยียดคนใช่ครับรู้สึกวันนั้นมันแบบน้อยนิดมาก5นาทีครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะเราปล่อยให้ทำงานกันได้แบบอิสระเราต้องการความสวยงามนะครับแล้วแม่ได้สีสวยแล้วธีมฟิล์มก็จะเป็นขนมนะคะสำหรับการบอกแบบนี้พวกขนมอะไรแบบนี้น่ารักนี่อันนี้จะเป็นแบบใสใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะเป็นสีสีฟิล์มก็เลยเลือกที่จะผสมกิตเตอร์สีสีสองสีรวมกันได้ครับเดี๋ยวเราไปดูแบบใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นแบบขนมใช่ใช่อันนี้แพงไหมพี่ฟิล์ม155 บาทเนี่ยสติกเกอร์เนี้ยต่อหนึ่งชุดต่อหนึ่งเซ็ตใช่ไหมใช่แต่ว่ามันแบบทำออกมามันน่ารักอ่ะก็ยอมเสียแล้วมันตรงไหนเนี่ยมันเป็นวาเลนไทน์ตรงไหนอ้าวก็ขนมไงแบบแนวแบบหัวใจน่ารักน่ารักมันเกี่ยวอะไรวาเลนไทน์พี่พี่ช็อกโกแลตให้วันวาเลนไทน์ลูกอมหัวใจเหมือนมั่วไงไม่รู้แล้วหัวใจอยู่ไหนอ่ะไม่หัวใจไม่หัวใจพี่พี่บอกฟิล์มยังไม่มีความรักโอ้ยอะไรเงี้ยเนี่ยอุ้ยของก็ฟิล์มหัวใจแต่ว่าก็ไม่ใช่เชิงวันวาเลนไทน์เพราะเป็นเหมือนแต่นี่ก็หัวใจเออเห็นปะนี่มาของแม่นี่อะไรแม่ติดเลยเหรอติดเลยค่ะอันนี้ของแม่เดือนนะครับติดเป็นรูปหัวใจนะครับแม่ไม่พูดเยอะพี่ฟิล์มมาถึงแม่ติดเอาเลยอ่ะแม่แบบติมอันนี้ไงติมอะไรวาเลนไทน์เลยใช่แล้วติดช่องไฟก็ไม่เท่าเลยเริ่มเลอะละเอ๊ะพ่อดิพักเดี๋ยวมันก็ประมาณเอาเดี๋ยวดิแม่อะไรแม่ติดก่อนลาดเรซินหรือว่าต้องลาดเรซินก่อนแล้วค่อยติดมันต้องติดก่อนพ่อครับไอพ่อนี่ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิลจ้าดูไว้เลยนะอะไรคะแม่คนหลายใจมีหลายใจหลายดวงก็ดูเลยนั่นน่ะโอ้โหตั้งกี่ใจเนี่ยมันเป็นขนมอ๋อโอเคครับผมแหมมีเดือดเดี๋ยวมาดูน้องฟิลวันนี้ก่อนของน้องฟิลนี่จะมาตีมเฮ้ยน้องฟิลนี่มันวาเลนไทน์อ่ะลูกไม่รู้ว่าพี่ฟิลซื้อมาหนูก็ใส่ไปไม่ข้างๆก็รูปหัวใจนะมันอยู่ที่ฟิลเลือกแหละเออจริงด้วยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีหัวใจเต็มเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนก่อนแกะมาแล้วแต่อันนี้ก็ยังไม่ติดก็ยังสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พี่ไม่ใช้อันนี้เลยพี่ฟิล์มบอกว่าตั้งใจจะเอาอันนี้นะครับคือติดลงไปแล้วต้องพรีเซนต์ให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบสักแต่จะติดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาถึงไม่รู้เรื่องนะครับทำอะไรก็ต้องมีสตอรี่นะครับสตอรี่ใช่ครับผมนะฮะเฮ้ยที่น้องฟิล์มดึงออกมานี่เป็นอะไรคะเนี่ยหัวใจอ่ะดูสวยมากเลยนะครับแม่เดือนไม่พูดกับใครเลยอ่ะแม่เดือนตอนนี้เนี่ยติดอย่างเดียวโอ้ของแม่แบบ
ตีมขนมไงช็อกโกแลตไงอันนี้แม่หิวหรือเปล่าจริงมันน่ากินมากเลยนะดูสวยนะครับสวยอยู่ในเดือนตอนนี้กำลังตั้งใจติดมากเลยนะครับเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วแค่นี้เองอุ๊ยอันนี้สวยอันไหนคะนี่โอ้สุดยอดมากเลยเฮ้ยเธอทำไมแก่เยอะจังขอมั่งสิแม่ของแม่มันลกเล้วเอาละสิเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มเนี่ยเฮ้ยแค่นี้เหรอพี่ฟิล์มเดี๋ยวเทเลซินไงอันนี้ฟิล์มอ่ะคิดธีมไว้แล้วก็จะเป็นขนมเซอร์ไพรส์แฟนไงว้าวมันเป็นชื่อธีมโอเคไหมเป็นไงครับผมตอนนี้แต่ละคนนะครับก็ติดสติกเกอร์นะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยส่วนแม่เดือนเนี่ยติดเรียบร้อยแล้วกำลังลงเรซินแล้วนะครับแม่รีบโอ้แม่อยากให้พ่อเราเร็วเฮ้ยโอ้ยพร้อมยกโทรศัพท์ให้ด้วยนี่ดูดีเดี๋ยวนะแม่เดือนเนี่ยจะใช้เป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีเรซินแต่ใส่คลิสเตอร์สีเงินนะครับส่วนพี่ฟิล์มเนี่ยจะใช้เป็นคลิสเตอร์สีเงินผสมกับคลิสเตอร์สีชมพูใช่ไหมใช่ละพี่ฟิล์มจะทำสองโทนหรอประมาณนั้นมาเดี๋ยวมาดูแบบใกล้ๆเลยนะครับส่วนน้องฟิวก็ยังติดสติกเกอร์ยังไม่เสร็จนะน้องฟิวบอกว่างานละเอียดนะครับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยนะว่าของใครจะออกมาหน้าตายังไงนะครับชิ้นนี้นะครับจะเป็นของแม่เดือนของเรานะแม่มันบังไอ้นี่อ่ะหัวใจแม่ไม่โดดเด่นเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคิตเตอร์ไปโดนลูกหัวใจแม่หมดเลยน่าอยู่นะน่าอยู่ใช่ไหมแม่น่าอยู่แม่เดือนมั่นใจก็ต้องตามนั้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นของน้องฟิวนะตอนนี้กำลังแกะสติกเกอร์ทาบอยู่เพราะว่าของน้องฟิวเนี่ยตอบโจทย์เรื่องวันวาเลนไทน์นะครับเพราะหัวใจล้วนๆเลยนะครับอันนี้ของที่เหลืออยู่ใช่ไหมเราสามารถเก็บไว้ทำเคสรอบหน้าได้นะครับเฮ้ยของพี่ฟิล์มสวยอ่ะเสียงแบบขอดูหน่อยพี่ฟิล์มขอดูหน่อยก็พยายามแบบว่าเอากิตเตอร์ออกจากตัวสติกเกอร์นิดนึงไงแล้วก็ใส่ตรงแบ็คกราวด์จะได้ไม่บังใช่ไหมใช่เดี๋ยวลงเป็นสีเรซินใสๆทับข้างบนมันจะได้ดูแบบเงาๆนิดตอนนี้นะครับทั้ง3คนนะกำลังขมักเขม้นมากเลยนะครับเพื่อจะให้ออกมาสวยนะครับเนี่ยแม่ดูของฟิวถ้าเกิดแม่ทำแบบของฟิวอ่ะสีจะไม่แบบเยอะมากไงของแม่ใส่สีเงินไงนะคะใช่แต่เพราะว่าของแม่ก็สวยอีกแบบนึงครับสวยแปลกมันสวยเลยแหละพ่ออย่าบอกว่าสวยแปลกๆสิมันสวยเลยค่ะของใครก็บอกว่าของเตียงสวยทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องให้ผู้ชมนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับนี่เลยนะฮะของแม่ก็ได้อยู่สวยอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับกำลังตั้งใจทำกันมากเลยนะใช่ๆถ้าพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มตั้งใจเรียนเหมือนทำเคสโทรศัพท์คงจะเรียนเก่งมากเลยนะเก่งอยู่แล้วถึงกระสอบหายใจเลยแม่เมื่อกี้อย่างเงี้ยมั้งแม่ดูเล็งโอ้โหดูไม่เรียนเล็งนะครับแม่เดี๋ยวมันตกขอบไงพ่อพี่มันสวยอยู่นะแม่เดือนบอกว่าสวยนะเน้นเลยแม่ทั้งคลิปเดี๋ยวแม่ต้องเอามาใช้ไม่เดือนครับตอนนี้ของไม่เดือนเสร็จหรือยังครับเนี่ยเสร็จแล้วค่ะของน้องฟิล์มนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะของพี่ฟิล์มนะครับเสร็จแล้วแต่ตอนแรกกำลังคิดว่าเอ้ยจะเอาอันนี้ใส่ดีไหมแต่ฟิล์มว่าไม่ต้องดีกว่าแค่นี้ก็สวยผมว่ามันลบไม่มันสวยแล้วโอเคครับผมแต่ละคนมั่นใจมากเลยนะค่ะตอนนี้น้องฟิล์มกำลังเคลือบเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูของไม่เดือนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะเคสโทรศัพท์ของไม่เดือนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมาในธีมวันวาเลนไทน์นะครับก็จะมีหัวใจทั้งหมด11ดวงนะครับทาทับด้วยคริสตัลนะครับที่จะเป็นแบบเงาๆหน่อยนะแม่นะเม็ดใหญ่ๆนิดนึงนะครับค่ะแต่ดูแล้ววิงวับวิงวับมากเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะสวยค่ะมันเป็นแบบธีมแบบช็อกโกแลตรูปหัวใจอะไรเงี้ยช็อกโกแลตรูปหัวใจนะครับผมหวานลูกบอกขมแม่ดูกับพี่ช็อกโกแลตขมใช่ไหมขมคอมาเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิวต่อแล้วกันนะครับว่าจะออกมาน่ารักขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นของน้องฟิวนะครับวันนี้รู้สึกว่าทำมาแบบโล่งๆอะค่ะน้องฟิวใช่ค่อนข้างจะสะท้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เขามาในแนวสีใสหมดเลยนะครับค่ะของน้องฟิววันนี้มีหัวใจกี่ดวงคะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 8ดวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มดีกว่าโอ้โหยังเห็นแล้วอุ๊ยอะไรคะสวยมากอะแม่เข้าไปเบอร์สามเลยไม่ได้เชียร์นะแม่พูดจริงๆว่าแบบงั้นๆแหละเอามาไม่พ่อไม่สามารถตัดสินได้นะต้องให้ท่านผู้ชมนะครับมาตัดสินกันนะมาในธีมที่แบบหวานแหววมากเลยนะฮะมันวาเลนไทน์ได้ไงอะ
ก็ขนมเซอร์ไพรส์แฟนนี่เฮ้ยนี่ขนมเซอร์ไพรส์แฟนนะครับเซอร์ไพรส์คนรักนี้นี่นะมาขอดูใกล้ๆอีกรอบนึงนะคือชอบไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับน้องๆนะครับที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนก็ทำเคสโทรศัพท์นะครับมาในธีมของวันวาเลนไทน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ฟิล์มพรีเซนต์นิดนึงอีกแล้วงงก็ของฟิล์มนะคะก็อย่างที่บอกเลยมันเป็นเซตขนมกัมมี่ใช่ป่ะมันก็จะเป็นเหมือนขนมที่แบบเวลาแบบเขาเซอร์ไพรส์คนรักอ่ะก็แบบมาเป็นกล่องแล้วเปิดมาก็วิ่งจะขนมนี่นะคะเห็นป่ะแล้วก็ของฟิล์มอ่ะมันจะเป็นพวกขนมที่แบบเนี่ยน่ารักน่ารักเป็นรูปหัวใจขนมแบบวัยรุ่นเขาทานกันเงี้ยจะเขาว่าวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์ของพี่ฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิล์มครับผมของน้องฟิล์มนี่จะมาในธีมไหนคะแบบความรักเรียบง่ายค่ะครับเฮ้ยเพราะว่าวางสติ๊กเกอร์ผิดเปล่าใช่เรียบเลยเรียบเลยมันแบบเรียบๆไงพ่อแบบความรักเด็กวัยรุ่นอะไรประมาณนี้อ๋อแบบเรียบๆไม่มีอะไรมากมายไม่วุ่นวายว่างั้นใช่ค่ะเฮ้ยความรักของเด็กประถมเนี่ยเรียบๆจริงๆแล้วไม่ต้องติดอะไรเลยก็ได้นี่ลูกถ้ามันเรียบง่ายขนาดนั้นแล้วส่วนไม่เดือนล่ะครับของแม่มาประมาณแบบของกินเหมือนแบบกินพ่อเคยเห็นแบบกล่องช็อกโกแลตรูปหัวใจไหมครับประมาณนั้นอ่ะครับผมนี่เลยนะครับของไม่เดือนของเรานะวันนี้นะครับก็มาในแบบเรียบง่ายนะครับมาในธีมขนมนะครับค่ะที่เป็นรูปหัวใจนะช็อกโกแลตนะครับก็เหมาะกับวันวาเลนไทน์นะครับน้องๆคิดว่าชอบของใครนะครับชอบของแม่เดือนนะครับก็ให้กดหมายเลข1นะครับชอบของฟิลนะครับหมายเลข2ชอบของพี่ฟิล์มกดหมายเลข3ครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาทำคลิป DIY นะครับเคสโทรศัพท์นะครับมาในธีมวันวาเลนไทน์นะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์จ้า